นับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆแบบนี้เป็นประจำทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2แบบนี้นะครับวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับผมฤทธิกรการะเวกและน้องแนนนันตระดาก่อสุวรรณนะครับเรามีนัดคุยนะคะกับนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพราะตั้งแต่กลับมาจากกีฬาเอเชียนเกมจริงๆแล้วรายการล้วงลึกบอลไทยของเราพยายามที่จะติดต่อแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้สาวๆนั้นคิวทองมากๆแต่วันนี้ค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของความพร้อมในการที่จะเตรียมตัวไปสู้ศึกสำหรับกีฬาฟุตบอลโลกในปีหน้าวันนี้เราเลยเรียนเชิญค่ะโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนนะคะแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลค่ะคุณสุภาพรแก้วแบนค่ะนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับผมครับเวลาพูดถึงฟุตบอลโลก2015นี่เราตื่นเต้นไปด้วยบางทีก็รู้สึกว่ามันอีกนานแต่จริงๆแค่7-8 เดือนก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้แต่ละวันนี่เริ่มจะมองถึงการเตรียมการได้บ้างอย่างครับโค้ชหนึ่งครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมแล้วค่ะเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมแล้วค่ะช่วงแรกก็คือหลังจากจบเอเชียนเกมส์เนี่ยให้กลับไปพักกัน2สัปดาห์ค่ะ2สัปดาห์ค่ะตอนนี้ก็เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่13ตุลาครับคือเตรียมใจไหมฮะคุณนันที่กลับมาซ้อมก็ 100% 100% แล้วครับถ้าจะถามว่าบทเรียนแล้วกันถือว่าคือเราผ่านเกมก็ถือว่าอะไรก็ได้เป็นประสบการณ์จากเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนอะไรบ้างหรือเปล่าเยอะเยอะค่ะประสบการณ์ที่เราได้มาเราได้เจอทั้งทีมใหญ่แล้วก็เราได้รู้ศักยภาพของทีมเราด้วยว่าตอนนี้เรายังก้าวไม่พ้นกับทีมระดับอาเซียนในประเทศเราเลยเราต้องสร้างมาตรฐานของทีมเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะครับผมครับซึ่งทีมหนึ่งที่ต้องขออนุญาตพูดถึงเพราะว่าเราก็เคยทำผลงานแล้วก็ชนะเหนือเขานั่นก็คือเวียดนามณเวลานี้มองว่าจริงๆแล้วทั้งสองทีมด้วยคุณภาพของไทยนี้เราพอสู้ได้หรือว่ามันอยู่ที่จังหวะหรืออะไรคะถ้ามองย้อนกลับไปถึงช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมที่หลายคนส่งใจเชียร์แต่ผลกลับไม่มาเป็นใจค่ะก็คิดว่ายังไงระหว่างไทยกับเวียดนามรวมทั้งถึงทีมพม่าที่เป็นชาติในอาเซียนก็ยังมีความใกล้เคียงกันอยู่นะคะเพียงแต่เราทีมชาติไทยเนี่ยก็คิดว่าเราก็น่าจะพัฒนาไปอีกระดับนึงคือในการเข้าไปร่วมกันแข่งขันในฟุตบอลโลกนะคะก็คือเราต้องพัฒนาศักยภาพของเราให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไปนะคะโดยภาพรวมแล้วเราก็ยังคิดว่ากับเวียดนามพวกเราก็ยังต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะซึ่งก็ยังคงต้องทำกันบ้านค่ะต้องทำกันบ้านค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นตามรุ่นตามวัยไปเรื่อยๆค่ะผมจำได้วันที่เราตามรุ่นแต่ว่าเราพลาดไปซึ่งก็จริงๆบอกว่าที่เจอกันมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถือว่าเหนือกันมากนักนะครับว่าใกล้เคียงจำได้ว่าโค้ชหนึ่งพูดถึงว่าเราอาจจะติดประมาทไปนิดนึงประมาณนั้นใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่เราแพ้เวียดนามไปค่ะถูกค่ะครับเพราะความจริงแล้วการเล่นระหว่างไทยกับเวียดนามในวันนั้นก็ถือว่าในรูปเกมนะคะไทยสามารถครอบครองบอลได้ดีกว่าครับเพียงแต่จังหวะที่เราได้ประตูขึ้นนำแล้วก็เราไม่รักษาความได้เปรียบตรงนี้ไว้แล้วก็ทำให้เรานำไปสู่การเสียประตูเวียดนามตีเสมอได้เร็วค่ะนะคะหลังจากที่เวียดนามตีเสมอแล้วก็คือผู้เล่นของทีมชาติไทยก็ยังไม่กลับมาเหมือนกลับมาสู่เกมของตัวเองนะคะก็กลับไปเล่นตามเกมของเวียดนามก็คือพยายามที่จะลุกมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เรามีแผงหลังก็ผิดพลาดบ้างค่ะถ้าจะมองแบบนี้เหมือนกับว่าเวทีหรือว่าทัวร์นาเมนต์ในการที่จะให้นักกีฬาเนี่ยออกไปเจอกับสนามจริงๆทั้งวิธีต่างประเทศมันน้อยเกินไปหรือเปล่าคะในช่วงของการเตรียมการนี้เรามีแผนยังไงบ้างคะก็ในเอเชียนเกมใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่เอเชียนเกมจนถึงกลับมาจะไปสู่ฟุตบอลโลกก็ก่อนที่จะไปถึงฟุตบอลโลกก็คิดว่าในระยะเวลา8เดือนที่เหลืออยู่นะคะก็ได้มีการวางแผนฝึกซ้อมไว้พอสมควรรวมทั้งเรื่องของการอุ่นเครื่องกับทีมในระดับนานาชาติซึ่งท่านนายกสมาคมก็ได้วางแผนไว้ให้นะคะว่าเราจะไปเก็บตัวที่ไหนแล้วก็เจอกับทีมอะไรบ้างรวมทั้งทางฟีฟ่าก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญของฟีฟ่าก็คือคุณโฮปพาวเวลเนี่ยมาให้คำแนะนำแล้วก็นำวิเคราะห์สภาพศักยภาพของทีมเราแล้วก็นำปัญหาทั้งหมดรวมทั้งให้คำแนะนำว่าทีมชาติไทยเนี่ยต่อไปในระยะเวลาที่เหลืออยู่8เดือนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ทีมสามารถเข้าร่วมกันในฟุตบอลโลกในปีหน้าได้ดีที่สุดค่ะครับถามนักฟุตบอลอย่างคุณธันบ้างอย่างคุณสุภพรบ้างว่า
คือถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลชายซึ่งเขามีโปรแกรมฟุตบอลสโมสรสลับที่เก็บตัวบ้างอะไรบ้างอาจจะไปหนักเอาช่วงเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรา8เดือนเต็มๆที่จะต้องฝึกซ้อมหรือว่าอยู่กับเรื่องของการเตรียมทีมเพราะว่ามันไม่ได้มีโปรแกรมแข่งชัดเจนนักในทีมนี่ทำไงคือเพื่อจะให้สมาธิหรือว่าความมุ่งมั่นมันคงอยู่ได้ตลอดตอนนี้ยังทุกคนยังรู้สึกว่ามุ่งมั่นไปถึงวันที่จะลงไปแข่งขันจริงๆหรือเปล่าเพราะมันเป็นระยะที่ยาวมากว่าอย่างนั้นก็คือการเก็บตัวฝึกซ้อมของเราคือเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วค่ะตั้งแต่พูดง่ายๆคือตั้งแต่หลังจากซีเกมตั้งแต่ซีเกมเราก็อยู่ด้วยกันตลอดก็คือการอยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนสร้างความคุ้นเคยสร้างเหมือนว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราจะได้แก้ไขช่วงเวลาซ้อมเพราะว่าอีกอย่างเรามีเวลาซ้อมมากก็จริงแต่ข้อผิดพลาดของฟุตบอลหญิงเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็มันต้องละเอียดอ่อนมากค่ะเพราะว่าคือยอมรับระหว่างความสามารถของฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิงมันแตกต่างกันอยู่แล้วฟุตบอลชายนี่ก็คือแค่ระยะสั้นๆเขาก็สามารถมารวมทีมได้แล้วเพราะว่าเขามีทัวร์นาเมนต์ลีกอยู่ทุกปีแต่ของฟุตบอลหญิงนี่ก็คือลีกจะทิ้งช่วงหายไปเพราะว่าทรัพยากรของบุคลากรของพวกเราน้อยก็เลยทำให้ตัวเลือกของนักกีฬาแล้วก็ประสบการณ์ที่น้องๆบางทีน้องๆขึ้นมาก็ประสบการณ์ยังไม่ถึงค่ะก็เลยต้องอยู่ด้วยกันนานคือหมายความว่า8เดือนก็เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการที่ต้องเตรียมทีมสำหรับรายการใหญ่แบบนี้มีเทคนิคอะไรไหมครับโค้ชหนึ่งกับการที่จะให้มีสมาธิอยู่กับการฝึกซ้อมซึ่งมันเป็นช่วงที่นานพอสมควรหรือว่าเรามีวิธีการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรบ้างก็เตรียมไว้พอสมควรนะคะก็ตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการฝึกซ้อมนี่ก็คือเราจะแบ่งเป็นช่วงแล้วก็มีการติดตามประเมินผลกับตัวนักกีฬาตลอดนะคะเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยหนึ่งได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นทุ่มเทอยู่รวมทั้งเราจะนำเรื่องของหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องของโภชนาการทางด้านกีฬาเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของเกมเนี่ยก็จะมีการอุ่นเครื่องกับเกมในระดับทีมที่เหนือกว่าคือในระดับนานาชาติทุกเดือนเราก็พยายามอยากให้มีอุ่นเครื่องทุกเดือนเดือนนึงประมาณ2ครั้งนะคะรวมทั้งการนำนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันในระดับในเกมและในระดับนานาชาติในระยะเวลาใกล้นี้ที่มีการจัดการแข่งขันรวมถึงนำนักกีฬาเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศไปฝึกซ้อมในต่างประเทศด้วยครับซึ่งพอจะเริ่มเห็นการอุ่นเครื่องไปบ้างแล้วแน่นเท่าที่ทราบล่าสุดก็คืออุ่นเครื่องกับมาลดีฟซึ่งทีมไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม20ประตูต่อ0อันนี้คือมองได้หลายอย่างว่าทีมที่เราอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยเทียบชั้นได้ไหมกับประเทศหรือว่าทีมของเราคะมันอ่อนเกินไปไหมถ้าขออนุญาตใช้คำนี้ก็ถือว่าถ้าการเล่นกับทีมมันดีก็คือเราเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นทีมที่เราเพิ่งเจอกับเขาในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาแล้วซึ่งเราก็ชนะไป10ประตูต่อ0ซึ่งเราก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะคะเพียงแต่มันเป็นช่วงที่1เราเพิ่งกลับมาในการฝึกซ้อมนะคะมันเป็นเหมือนการสร้างขวัญกำลังและกำลังใจมากกว่ารวมทั้งจิตวิทยาอย่างใช่ค่ะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะคือเป็นช่วงที่มันดีฟเขามาทัวร์ประเทศไทยพอดีนะคะแล้วก็เหมือนให้การให้ความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับสมาคมฟุตบอลของมันดีฟด้วยนะคะว่าในการที่จะช่วยซ้อมให้กับมันดีฟค่ะในมุมของคุณสุภาพรนะคะพอเจอมาลดีฟครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องกำลังใจของเราโค้ชบอกว่าแทคติกนี้คือเป็นแบบจิตวิทยาเพื่อเรียกขวัญกำลังใจเรามองว่าเป็นไงเกมนี้ง่ายสบายสบายเล่นไม่ทุกครั้งที่ลงทีมไม่เคยคิดว่ามองว่าเป็นเรื่องง่ายอ่ะค่ะเพราะว่าการลงอุ่นเครื่องทุกแมตช์ถึงเราจะลงกับผู้ชายหรือผู้หญิงเราก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าตามรูปแบบเกมของโค้ชที่ได้สั่งมาถ้าเราทำไม่ได้ตรงนั้นเราก็แสดงว่าศักยภาพของเราไม่มีมาตรฐานแหละเชื่อว่าเต็มที่แน่เพราะยิงไปตั้ง20ประตูคือจริงจังแน่ๆแม้จะเป็นเกมเครื่องนัดแรกครับนี่ก็คือสิ่งที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแต่เดี๋ยวผมจะได้คุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้แล้วจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอย่างไรเรื่องของตัวผู้เล่นจะมีการปรับเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับจากชุดล่าสุดที่ใช้งานมาในเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามล้วงลึกบอลไทยช่วงที่2ครับ